คุณสุนทรจากนนทบุรีค่ะคุณสุนทรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครคัุบณคสุุณนดทำรหนถงูกครับค่ะคเชุณิญสุนนะทครัรบถูถกากมล่าว่วาหยัางไงยังไคงรัคบะผมไปซื้อของร้านเขาอะครับแล้วเสร็จแล้วของเขาคือมันมีไม่เท่ากับจำนวนที่ผมต้องการคือเขามี10 ห่อผมก็ต้องไปเอาร้านอื่นทีนี้เรื่องของที่ผมซื้อร้านเขาอะเสร็จแล้วผมก็ฝากของวางไว้ที่ร้านเขาแล้วผมก็ไปเอาจุดประสงค์ไปเอาให้มันเต็มจำนวนคือ20 ห่อแล้วทีนี้ก็ผมไปเอาร้านข้างๆซึ่งผลิตพันธุ์ที่ห่อเนี่ยมันแบบว่าเป็นของเชียวชุนจิมเหมือนกันแบบว่าถุงที่เขาใส่อะมันเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้พอผมยิ้วมาผมก็ต้องมาจัดของเพื่อที่จะลงอะแล้วผมก็ของไปวางคือของกินอะผมจะไม่วางตรงพื้นผมจะวางไว้สูงผมก็ไปวางร้านแกแล้วเสร็จแล้วของที่วางเนี่ยคือไปเอาข้างร้านมาแล้วทีนี้ก็เอามาใส่ลงถุงใหญ่เพื่อที่จะเอาไปขายนะครับแล้วทีนี้แกเขาบอกว่าผมก็เอาของไปแล้วไปขายแล้วซึ่งตามตรงกับจำนวนที่ผมไปขายแล้วอยู่วันรุ่งขึ้นแกบอกว่าแกเอาของร้านแกไปซึ่งมันหมดไปแล้วอ่ะซึ่งหมดไปแล้วคือผมไปเอาข้างร้านมาเพิ่มไอ้ของที่มาเพิ่มแกบอกเป็นของร้านแกคุณสุนทรครับคุณสุนทรครับผมฟังแล้วงงๆเอาคำถามดีกว่าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยคำถามว่าผมไปเอาของข้างร้านซึ่งมันสินค้าผลิตภัณฑ์มันเหมือนกันแล้วแกก็คิดตัวว่าผลิตภัณฑ์ที่ไปเอาข้างร้านจะเป็นของป้าคนนี้แล้วแกก็บอกว่าผมเอาของแกไปซึ่งผมก็ตัดปัญหาว่าผมไม่ได้เอาไปผมเพียงแต่ผมไปผมอยากจะได้20 ห่อแต่ป้ามีแค่10 ห่อผมก็ไปเอาข้างร้านแล้วผมก็เอามาวางไว้แต่มันไม่ใช่ของป้าป้าก็บอกมันหมดไปแล้วป้าแฟนก็ยืนยันว่าเป็นของแกผมก็เลยตัดปัญหาว่าคือตัดปัญหาไปว่าให้ตังแกไปแต่ทีนี้แกก็จะเอาผมมาไปพูดกับข้างร้านที่ขายของด้วยกันเนี่ยผมก็เสียหายผมเสียหายแล้วคือว่าผมจะแก้ตัวยังไงแบบว่าถ้าไปแจ้งความเขาก็ยังผมเป็นจำเลยผมยังไม่กล่าวหาต่อศาลได้ว่าข้อคำแก้ตัวแต่นี่ผมเป็นคำพิพากษาของแกไปแล้วว่าผมขโมยของแกไปโดยที่อยู่ๆก็หยิบไปใส่ว่าแล้วเอาไปขายเป็นของตัวเองครับโอเคเข้าใจแล้วทีนี้คุณจะถามว่าไงจะถามขอคำถามครับว่าถ้าแกไปพูดกับคนข้างๆบ้านแล้วผมเสียหายตั้งคำถามผมจะไปแจ้งความว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เอาของร้านแกไปผมเอาของของข้างร้านน่ะไปซื้อไปผมมาวางไว้เฉยๆแล้วผมจัดของอยู่คุณสุนทรแกเห็นว่าแกของแกหยิบไปแวบๆไงแกก็ลืมไปว่าของแกหมดร้านไปแล้วแล้วคุณสุนทรจะเอาของแกได้ไงคุณสุนทรใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวฟังแป๊บนึงนะครับครับครับหยุดฟังแล้วทีนี้นะไม่พูดแล้วนะครับครับผมคุณถูกกล่าวหาจากป้าข้างบ้านใช่ไหมขาดร้านขายของด้วยกันโอเคโดยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับไม่พูดแล้วเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วครับค่ะเชิญครับอาจารย์ครับครับก็แยกส่วนนะครับจริงๆก็คือในส่วนของคุณพี่เองนะครับคุณพี่ก็มีพยานร้านขายของที่คุณพี่ไปซื้อเป็นพยานอยู่แล้วนะครับจริงๆที่คุณพี่บอกว่าของมันขาดแล้ววันนั้นวันเวลาเดียวกันเนี่ยพี่ไปซื้ออีกข้างหนึ่งร้านนึงมันติดห่อมาแล้วก็จ่ายเงินให้เขานะครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับที่คุณพี่บอกต้องเอาเงินไปให้อ่ะจริงๆก็ไม่ต้องให้ถ้าเกิดว่ามันไม่จริงอ่ะนะครับมันไม่เป็นเหมือนที่พี่ว่านะครับเพราะคุณพี่ก็มีร้านขายของข้างๆอยู่แล้ววันนอเวลานอวันนั้นพี่ก็ไปซื้อนะครับก็ชัดเจนนะครับโอเคประเด็นคนนี้แยกกันส่วนนะครับพี่ยอมจ่ายไปแล้วแต่เขายังพูดใส่ความอยู่เนี่ยอันนี้ถ้าเป็นหลักกฎหมายนะครับก็เป็นเรื่องใส่ความเป็นเรื่องหมิ่นประมาทกล่าวหาว่าเราเป็นคนไม่ดีที่ใส่ไม่ดีไปเอาของเข้ามาแล้วไม่จ่ายตังค์หรือไปลักขโมยของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องหมิ่นประมาทนะครับคุณพี่อยู่ที่คุณพี่ครับเป็นความผิดอันยอมความได้นะครับก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีหรือไปที่โรงพักไอ้โรงพักลงประจำวันนะครับแล้วก็ลองไปนัดคุยกันตกลงกันได้ก็ถอนคำร้องทุกข์ซะนะครับก็ได้ทำบันทึกไว้ว่ามีการเข้าใจผิดกันบัดนี้ได้อธิบายกันเข้าใจแล้วผู้ร้องไม่ติดใจดำเนินคดีอีกต่อไปจนถอนคำร้องทุกข์ก็ได้นะครับบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนิสัยนะแก้เขาบ้างว่าวันหน้าวันหลังจะไปกล่าวหาใครถ้าเป็นเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงนะ
นะครับถ้าคุณพี่มีจะใช้สิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์อย่างนั้นได้นะครับก็ไปแจ้งความที่โรงพักข้อหาหมิ่นประมาทเพราะไปพูดใส่ความกับบุคคลที่3อันนี้ก็ถือว่าหมิ่นประมาทถ้าไปพูดไม่จบก็ไปแจ้งความครับแต่ต้องหาบุคคลที่3ไม่ได้นะที่พี่บอกว่าไปใส่ความคนนั้นคนนี้ไปพูดกับใครพี่สนองฟังอะไรเงี้ยต้องพี่สนองมาเล่าให้ผมฟังว่าคุณไปขโมยของเขาจริงหรือเปล่าเงี้ยต้องหาหรือไม่ก็พยานหลักฐานก็คือร้านเดิมที่เราซื้อวันนั้นให้ตำรวจมาสอบด้วยนะครับว่าผมไปซื้อที่นั่นจริงวันนั้นเวลานอจริงครับผมครับก็ไปแจ้งความโรงพักท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับอาจารย์ครับครับผมโอเคครับคุณสุนทรสวัสดีครับ